งครามที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยสถานการณ์ที่เมียนมามีความจำเป็นต้องใช้ทั้งโดรนแอนตี้โดรนยานเกาะล้อยานคือคุณคิดว่าทุกวันนี้คุณยังคิดว่าจะใช้ทหารไปลาดตระเวนแล้วจะเอ๋กับฝ่ายตรงข้ามอีกเหรอทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามตอนนี้มีรายงานจากสภาความมั่นคงด้วยนะครับว่าฝ่ายที่เขาสู้รบกันเนี่ยมีการใช้โดรนทางยุทธการแล้วไม่ใช่แค่โดรนลาดตระเวนนะมีโดรนพีชีพโดนติดอาวุธแล้วนะครับแต่ในขณะที่หลักนิยมนะครับหรือด็อกทรินเนี่ยของกองทัพบกเนี่ยมีการกล่าวถึงเพียงแค่โดรนลาดตระเวนเท่านั้นนะทำให้การซื้อโดรนของกองทัพเอาแค่กองทัพบกอย่างเดียวนะก็ซื้อจากหลากหลายแหล่งหลากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลบ้างจีนบ้างจะเล็งซื้อจากตุรกีบ้างคำถามคือโดรนเหล่านี้มันจะต้องสื่อสารกันถูกไหมในการปฏิบัติทางยุทธวิธีถูกไหมมันจะสื่อสารการส่งผ่านข้อมูลกันรู้เรื่องนี่ยังไม่นับว่าการปฏิบัติการข้ามหลักทัพด้วยนะกับอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆด้วยนะตกลงแล้วมันจะทำงานกันได้อย่างไรสมุดปกขาวกองทัพบกก็ยังไม่เสร็จแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะแล้วกองทัพเราจะเข้มแข็งได้ยังไงเราจะมีงบประมาณมีความเข้มแข็งที่จะรองรับกับภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณลองไปดูข่าวเลยเดี๋ยวนี้พ่อค้ายาเสพติดพ่อค้าค้ามนุษย์เขาใช้โดรนลาดตระเวนแล้วนะเขาไม่หวังมาจับเอกับเจ้าหน้าที่ไทยโดยบังเอิญแล้วนะขณะที่เขาใช้โดรนลาดตระเวนมาเจอเจ้าหน้าที่เราผมถามหน่อยว่าเจ้าหน้าที่เรามีแอนตี้โดรนที่จะบังคับให้โดรนเขาเนี่ยลงจอดเพื่อจัดเก็บไว้เป็นของกลางหรือเปล่าคำตอบก็คือแอนตี้โดรนก็มีปัญหาอีกนี่ยังไม่นับถึงอะไรนะการฝึกกำลังพลในการบังคับโดรนการฝึกกำลังพลในการอัปเกรดแอนตี้โดรนเพื่อระงับยับยั้งโดรนของฝ่ายตรงข้ามอีกนะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดตรงๆคือเราล้าหลังจากบริบทความมั่นคงในโลกยุคใหม่ไปมากและนี่คือความอ่อนแอของกองทัพซึ่งคิดว่าตั้งแต่ว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องใส่ใจมากกว่านี้นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็หวังว่าคุณชุพินในการอภิปรายในรอบนี้เนี่ยจะเลิกกลัวก้าวไกลเลิกกลัววิโรจน์เลิกกลัวฝ่ายค้านใช้ตรรกะความคิดในการพิจารณางบประมาณเลิกสักทีกลัวแต่ผมก็ภูมิใจนะที่เป็นประธานคณะกรรมการการทหารคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถึงขนาดนี้ก็บอกพี่สุทินว่าไม่ต้องกลัวโอ้ใจเย็น